นัทธนันท์นนท์แก้วครับนำความสุขความภาคภูมิใจด้วยการรับถ้วยรางวัลทีมงานพยาวครับเกียรติบัตรและช่อดอกไม้เป็นการแสดงยืนยันความเก่งของเธอครับเงินสนับสนุน 5,000 บาทครับจากทางสมาคมให้กับนัทธนันท์นนท์แก้วครับครับเอาล่ะน้องๆ1ปีที่ผ่านมาปีหน้าว่ากันใหม่กันสำหรับเยาวชนหญิงแชมป์ประเทศไทยคณะกรรมการจัดการกับการชิงแชมป์ประเทศไทยอันดับประจำปี2561สนับสนุนให้กับแชมป์ในรุ่นของทั่วไปหญิงครับ 10,000 บาทสำหรับตัวฝึกซ้อมที่ต่างประเทศครับตอนนี้มีร้อยเป็นนักกีฬาหญิงกีฬาจักรยานครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ